เอชุติมาเผยนิสัยแท้จริงแม่ฟรองหลังรู้จักกันมา6ปีจากกรณีที่เอชุติมาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ฝ่ายชายมาออกรายการโหดกระแสหลังฟรองออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดแบล็คลิสต์ล่าสุดเอชุติมาได้ตัดสินใจรถมาคืนที่สถานีตำรวจจนฟรองยอมถอนแจ้งความและฟรองยังขอให้เออย่าฟรองกลับนอกจากนี้ในช่วงหนึ่งของรายการเอชุติมาได้เปิดใจพูดถึงคุณแม่ฟรองสุภกิจหลังเจอด่าแรงกลางรายการโดยยอมรับว่าทั้งเจ็บและจุกแต่ตนไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเขาจะพูดอะไรก็พูดไปเดี๋ยวสังคมจะเห็นเองโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยเราว่าเรานิ่งดีกว่าไปนั่งเถียงเขาอีกอย่างเขาเป็นอดีตแม่แฟนด้วยเมื่อก่อนสนิทกันแม่เขาขยันไม่อายทำกินไม่คอยวาสนาขายของตลาดนัดกันรายได้ที่ขายได้ทั้งหมดคุณแม่เขาก็เก็บขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ